ไปไอ้นั่นก็จะพายกบ้านเซ็ตอะไรน่ะเขาไปจะต้องประสานมหาวิทยาลัยเจ้าผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมเจ้าผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่อันนี้ใครนอนเนี่ยอันนี้ใครนอนอยู่คนบ้าตัวต่อไปเราตื่นเต้นตัวอย่างเป็นกระดาษก็ปกติเนอะเพราะว่าเราไม่พี่รู้เลยเนี่ยว่านักข่าวงงเลยสอบเสร็จอะไรเนี่ยสอบเสร็จเลยนะสอบเสร็จหมดแล้ววันนี้หรือว่าพี่มาคดียักยอกวันนี้มารับทราบต่ออ๋อพี่มารับทราบใช่โอ้รับทราบเฉยๆแต่ว่ารู้ข่าวว่ามีคดีเพิ่มมาอีกมีคดีอะไรคดีว่าข่มขืนเนี่ยตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้อ่ะไม่ครับแต่พี่รู้ตอนไหนเหตุเกิดตั้งแต่ตอนไหนพี่รู้เขาเมื่อเดือนมกราปี51ก็รู้พร้อมกันกับผมใช่พร้อมกันเลยถ้าว่าผมพื้นแต่นู่นมีกลุ่มของนายมเหสวนทราบข่าวนะแค่มีคนเล่าให้ฟังว่าพาเด็กมาแจ้งความเพราะว่าทางไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมด้วยนะปอโสไลน์มาบอกเมื่อเช้าว่ามีเด็กมาร้องเรียนที่ลูกสาวแกว่าโดนพี่ข่มขืนเอ้าข่มขืนตอนไหนอีกข่มขืนนะพี่งงเลยตึ๊บเลยตอนนี้เอ้ยข่มขืนยังไงตอนไหนอีกนั่งคิดตั้งนานนึกตอนไหนข้อเท็จจริงเก่านี้ข้อเท็จจริงมันจะอยู่กับพี่ที่จะรู้จะยอมความได้ยากเลยในเรื่องใหญ่โตแค่นี้ก็ยังไม่รู้แล้วก็ไม่ต้องคำว่าพี่ยักยอกตรงที่แสดงเจตนาความบริสุทธิ์ใช่ไหมล่ะเลขเริ่มเดิมทีเลยก็คือใหญ่กว่านั้นที่เขาพาผมไปเนี่ยใช่ไหมใช่ก็เขาก็ป่วยจริงเขาก็ขอความเมตตาพบพนักงานสอบสวนเมื่อวานนี้นะครับซึ่งพนักงานสอบสวนก็ได้นัดหมายวันนี้ที่จริงเนี่ยนัดหมายวันนี้ซึ่งจะเข้าสู่กระบวนการนัดสหวิชาชีพทำการสอบปากคำเพื่อดำเนินการนะครับซึ่งเมื่อผู้ต้องหาอยู่ในข้อหายักยอกอยู่ในความควบคุมของเรานะครับแล้วก็ถ้าเรื่องนี้เราก็สามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้นะครับก็แต่ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการนะครับคือต้องรอเด็กก่อนเมื่อสักครู่ก็ประสานเด็กไปจะมาพบในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งเราก็จะได้ประสานทางอัยการทางส่วนที่เกี่ยวข้องนักจิตวิทยาซึ่งเริ่มการทำงานโดยตรงนะครับในสอบปาก